ถ้าเกิดว่าได้เป็นนักร้องก่อนมันเกิดอายุ45จะไปแก้บนก็ไม่ต้องไปสิ่งแรกในชีวิตคืออยากเป็นแดนเซอร์แล้วก็อยากเป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยไม่เคยคิดผู้ใหญ่เรียกไปเราเป็นเด็กเราก็ต้องไปทำไมคิดว่าได้แล้วหรออะไรเงี้ยก็ขับก็ไปแล้วก็ได้ครับผ่านวันเกิดมาเป็นไงบ้างพี่วันนั้นทำอะไรได้บ้างได้ทำอะไรบ้างหลักๆก็ไปกินข้าวกับที่บ้านครับแล้วก็มีเพื่อนๆนิดหน่อยแค่นั้นเลยครับทำบุญตอนเช้าจบอย่างตอนนี้เห็นขอไว้ว่าอยากเป็นนักร้องเป็นไงก็บอกว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นนักร้องก่อนวันเกิดอายุ45จะไปแก้บนก็ไม่ต้องไปแต่ก็พอโตขึ้นเราก็เชื่อว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันก็ไม่ได้เกิดจากความคาดหวังหรือพยายามมากซะทีเดียวแต่เกิดจากจังหวะชีวิตก็เลยเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าจะได้เป็นก็คงได้เป็นแหละแสดงว่าก่อนอันนี้เราเคยมีแบบว่าพูดคุยหรืออะไรอย่างนี้หรออ๋อใช่ใช่ครับก็ตอนเข้าวงการใหม่ๆก็เซ็นสัญญากับแกมมี่น่ะก็หลายๆอย่างแต่พอเวลาผ่านมามันก็เราก็มาในวิถีนักแสดงมากขึ้นแล้วก็จนต้องเป็นนักแสดงแหละครับแสดงว่าหนึ่งนักร้องนี่คือมันเป็นหนึ่งในความฝันของเราที่ครั้งหนึ่งอ่ะครับสิ่งแรกในชีวิตคืออยากเป็นแดนเซอร์แล้วก็อยากเป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยไม่เคยคิดครับแล้วมันแบบเราร้องได้ไหมถ้าถามได้ก็ได้นะก็คิดว่าได้ฮะจริงๆก็คือร้องเพลงประกอบละครร้องเพลงอะไรมาแล้วบ้างเล่นละครเวทีมาบ้างก็แต่ว่าโอคงไม่ได้เป็นนักร้องที่แบบเน้นเสียงร้องอ่ะแต่โอคงแบบเน้นลีลาท่าทางมากกว่าเพราะว่าเราชอบเต้นแต่คือหลังจากนี้ก็คือเราตั้งเป้าไว้แล้วแหละว่าฝึกไปเรื่อยๆออกเองก็ได้นี่ลองใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาง่ายขึ้นใช่ไหมฮะใช่ก็อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับถ้าจังหวะจะได้โอก็เชื่อว่าจะได้แหละแต่โอเชื่อลึกๆอยู่ลึกๆว่าจะได้เป็นเพียงแต่ว่าไม่รู้จะเมื่อไหร่แล้วถึงตอนนั้นท่านยังเต้นไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนแนวเป็นแค่โยกก็พอไม่ต้องแบบจึกจักจึกจักอะไรฮะแต่อย่างทุกวันนี้เวลาเราดูคอนเสิร์ตหรือทีวีเราเคยคิดไหมเฮ้ยไปอยากว่าสักครั้งนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทำได้แหละแต่หลายคนก็ฮือฮาที่เราไปแบบว่าเป็นแดนเซอร์ครับขึ้นกับพี่ทาทาหลายคนไม่รู้ว่าเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโอเคเป็นแดนเซอร์มาก่อนจริงๆโอเริ่มอาชีพในวงการด้วยการเป็นแดนเซอร์มาก่อนประมาณ2ปีแล้วก็มาเป็นนักแสดงใน15คำก็เป็นแดนเซอร์ในแกมมี่สิบห้าข้ามเป็นเรื่องแรกครับจับพัดจับผูยังไงพี่ตอนนั้นก็จริงๆก็ยังเป็นยุคที่เดินสยามแล้วก็เจอแมวมองอยู่จริงเหรอใช่ฮะแล้วก็เจอพี่จิ๊บที่หับพ่อหินเขาก็ชวนไปแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็ไม่ได้อยากเป็นดาราไม่อยากเป็นนักแสดงเพราะคิดว่าไม่น่าจะทำได้อะไรเงี้ยจนกระทั่งเป็นงานแต่งงานพี่ที่แกมมี่ซึ่งเขาก็รู้จักกันแล้วพี่จิ๊บก็มาฟ้องเจ้าสาวบอกว่าเนี่ยเจอน้องคนนี้ไม่ยอมไปแคสพี่คนนั้นพี่ที่เป็นเจ้าสาวก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่เรียกไปเราเป็นเด็กเราก็ต้องไปทําไมคิดว่าได้แล้วหรออะไรเงี้ยเขาก็ขับก็ไปแล้วก็ได้ครับเฮ้ยแต่แสดงดีนะเรื่องแรกก็ดีเลยนะตอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแค่ได้เข้าชิงนักแสดงนําชายแต่ไม่ได้ไม่แต่แบบขอบคุณครับเรื่องแรกมันก็คือปังเลยอย่างเงี้ยเราก็มันส่งผลต่อมาให้เราด้วยไงใช่ๆๆฮะก็หลังจากนั้นก็มีโหมโรงแล้วก็เริ่มเล่นละครแล้วหลังจากนี้เราตั้งเป้าอย่างไรบ้างจะเป็นแบบควบคู่กันไปหรือว่าทําอะไรบ้างก็แสดงแดนเซอร์แดนเซอร์โอว่าคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าด้วยใช่ฮะด้วยหลายๆอย่างเพราะว่ามันใช้พลังเยอะมากครับแล้วก็ต้องใช้เวลาซ้อมมากสมมุติว่าอย่างเราก็ตอนนี้เอาไปคงเรียกตัวเองอย่างเต็มปากเต็มคําว่าเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเต็มที่กับการแสดงแล้วการแสดงก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้เวลาทั้งในกองถ่ายทั้งการเตรียมตัวในการเข้าถึงบทบาทจะแยกไปเต้นด้วยก็คงจะยากแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็มีความคิดว่าอยากจะไปสอนเต้นมากกว่าเดี๋ยวรอดูกันฮะจริงๆนี่เป็นโปรเจกต์ที่อยากทำในปีนี้ครูสอนเต้นกลับไปสอนเต้นนักร้องแต่ว่านักร้องคืออาจจะไม่ขวนขวายละเขาเรียกอะไรขวนขวายขวนขวายไม่ขวนขวายแล้วโทษครับแต่ว่าเป็นครูสอนเต้นเนี่ยกะว่าจะกลับมาสอนเต้นเพราะจริงๆเคยสอนแล้วครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะสอนคนที่แบบเนี่ยอายุพอๆกับโอเนี่ย35อัพที่ยังอยากเต้นอยู่แต่ว่าไม่อยากไปลงคลาสเด็กๆเพราะว่าอายเพราะฉะนั้นเราก็จะหลังเลิกงานก็มารวมตัวกันโอสอนได้จะเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ครูสอนเต้นเนี่ยในปีนี้แน่นอนโอว่าไม่เกินเดือนนี้นี่เป็นปลายเดือนแล้วเนาะ20โอเคครับตอนแรกตั้งใจว่าจะในพฤษภาเนี่ยแหละ
จะลองสอนสักคลาส2คลาสดูก่อนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวว่ากันเหมือนแบบชาวีแดนที่แบบว่าตรงๆคร่ำๆคนเลิกงานอาจจะอะไรอย่างนั้นอาจจะอะไรอย่างนั้นใช่ครับ